ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704สติทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เราทำสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เราทำสติรู้ว่าลมหายใจออกนั่งหลับตาใช้สติเราไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปเร่งนะให้เรามีสติอานาปานะสติลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกอาตาปีปารกความเพียรสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะปารภความเพียรทุกลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกนั่งหลับตาอย่าปล่อยใจอย่านั่งหลับให้เรามีความเพียรภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทนั่งหลับตาใช้ตาสติให้เราปรารภความเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นมีความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทต้องมีความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งให้เราอดทนใจร้อนเราก็อดทนใจไม่อยากภาวนาเราก็อดทนใจชอบคิดชอบนึกอะไรเราก็อดทนไว้เราก็ตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งตั้งใจภาวนาสู้กับใจตัวเองลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระเห็นว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกทำใจอยู่กับปัจจุบันเราก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสมาธิแปลว่าความตั้งใจใจ
ากนี้ไปเราทำใจให้มีสมาธิตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเราก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยทุกลมหายใจเป็นบุญลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเรานั่งสมาธิกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญทุกลมหายใจก็เป็นบุญเราก็เจริญบุญเจริญจิตตภาวนาเราก็ตั้งใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทใจเบื่อหน่ายใจท้อถอยใจขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหานอนเป็นทินนมิทะเป็นนิวรธรรมพึงสังหารนิวรห้าอย่าปล่อยใจเราก็ตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเห็นกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระเห็นกายตนเองมีลมหายใจเข้าเห็นกายเจ้าของมีลมหายใจออกให้ใจเราอยู่กับลมอานาปานสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปอย่าส่งจิตออกนอกไปที่อื่นรักษาใจให้ดีวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยความเพียรเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมเราต้องมีอาตาปีปารภความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสคือกามฉันทะความยินดีในกามคุณเป็นนิวรณ์ละธรรมให้เราเห็นใจเรามีอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจพยาปาทะความคับแค้นใจให้น้อมมาเห็นกายตนเองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทำความรู้ทำความเห็นน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองน้อมเข้ามาดูมาเห็นใจเราสงบเราก็ภาวนาถ้าใจเราไม่สงบเราก็ต้องปฏิบัติธรรมให้มากชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจร้อนเราก็ภาวนาทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ภาวนาทำใจให้สงบเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนให้เราตั้งใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการปฏิบัติธรรมนั่งเห็นกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันอุชุกายยังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรไว้ทำใจของตนเองให้เป็นกลางไม่ไปยินดีเรานั่งสงบก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลาง
เรานั่งแล้วไม่สงบปวดเมื่อยใจไม่สงบคิดนึกมากมายเราก็วางใจให้เป็นกลางนะอย่าไปยินดีอย่าไปขัดเคืองนะเรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็ทำใจให้มั่นคงหนักแน่นให้เหมือนแผ่นดินนะใครเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยใครจะเอาของมีค่าเงินทองมากองไว้แผ่นดินก็ไม่ยินดีเวลานี้ใจของเราเราก็ทำใจให้มั่นคงหนักแน่นจะสุขจะทุกข์เราก็วางเฉยวางใจเป็นกลางใจเราสงบใจเราไม่สงบเราก็มีสติมีสัมปชัญญะรู้ว่าใจเราเป็นอย่างไรใจสงบเราก็ทำความสงบให้มากขึ้นใจเราไม่สงบเป็นโอกาสที่เราจะทำใจให้สงบต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนนะต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถ้าเราทำได้นะเราก็จะมีความภาคความเพียรนะทำแล้วก็มีมรรคมีผลทำแล้วก็มีสมาธิแต่ถ้าเราทำไม่ได้นะโอกาสนี้เราก็จะมาปฏิบัติทำให้ได้นะชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตันหักขโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตันหาได้ชนะทุกทั้งปวงนะตันหาคือความอยากนะตัณหาคือสิ่งที่เรายึดไว้นะเราก็วางใจให้เป็นกลางนะอย่าไปอยากนะมันอยากเลิกมันอยากไปนั่นไปนี่นะมันไม่อยากทำสมาธินะทั้งอยากและไม่อยากนะเป็นตัณหาเราก็อย่าไปแพ้ใจตันหักขโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตันหาได้ชนะทุกทั้งปวงถ้าเราไม่ทำสมาธิเราก็แพ้ตันหาเมื่อเราแพ้ตันหาความอยากแล้วเราก็เกิดทุกทั้งปวงนั่นเองใจเราก็ไม่มีวันสงบได้เอาเวลานี้พิสูจน์ดูใจมันคิดอะไรให้เรารู้ทันอารมณ์ตนเองชนะใจเราให้ได้ผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันชนะใจตนเองชนะความอยากชนะตัณหาเวลานี้เราต้องยึดหลักภาวนาไว้ก่อนลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโททุกลมหายใจเป็นบุญทุกนาทีที่เรามาปฏิบัติธรรมทุกนาทีเป็นบุญบุญอะไรไม่เท่ากับบุญธรรมสมาธิสมาธิทำให้กายเป็นบุญทำให้ใจเป็นบุญได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญบูชาด้วยดอกไม้ของหอมด้วยข้าวด้วยน้ำก็ไม่เท่ากับการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาอันสูงสุดเราก็น้อมหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมมาปฏิบัติมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมมีพระสงฆ์น้อมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกคุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าที่เราเจริญพระกรรมฐาน
ก็น้อมมาเป็นที่พึ่งของตนเองใจจะคิดนึกอะไรแล้วก็ภาวนาไว้5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ภาวนาพุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเอาร่างกายเอาเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มาสร้างบุญสร้างกุศลนะทำใจให้สงบทำใจให้มีสติให้มีสมาธิให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงรอบรู้ในกองสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทุกข์ทนได้ยากตั้งอยู่ไม่ได้นานสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาเราก็มาเห็นหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายึดเป็นหลักไว้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานใดๆในสังขารก็เป็นอนิจจังทั้งสิ้นนะเราก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นนะเราก็วางใจให้เป็นกลางนะน้อมเอาหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมมาพิจารณาในอุปทานขันธ์ทั้งห้าอุปทานขันธ์ทั้งห้ามีรูปขันธ์รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปก็คือร่างกายของตนเองทั้งหมดร่างกายภายในก็ดีร่างกายที่อยู่ภายนอกก็ดีร่างกายในอดีตรูปขันธ์ก็ดีร่างกายในปัจจุบันร่างกายในอนาคตขันก็ดีลองพิจารณาดูขันรูปขันของตนเองอดีตที่ผ่านมาเราก็มีรูปขันตั้งแต่อยู่ในท้องจนเราโตมาเติบใหญ่จนมาถึงทุกวันนี้มันผ่านมาแล้วไม่เคยหยุดเป็นของไม่เที่ยงมาตั้งแต่เกิดแล้วอยู่ในท้องก็เปลี่ยนแปลงตัวเป็นทารกพอออกจากครรภ์มารดาแล้วพ่อแม่ก็เลี้ยงดูจนเป็นเด็กน้อยขึ้นมาจนเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวในอดีตผ่านไปแล้วตอนนี้เราก็เป็นคนเฒ่าคนแก่รูปขันธ์ในอดีตก็ไม่เที่ยงในปัจจุบันนี้ก็เช่นกันรูปขันธ์ในปัจจุบันก็เป็นของไม่เที่ยงในอนาคตการคนที่เกิดมาก็เหมือนกับเรารูปก็เป็นอนิจจังรูปก็เป็นทุกข์ทนได้ยากทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตรูปขันธ์เป็นอนัตตาเวลานี้ลองกำหนดดูนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็ทรงแสดงธรรมให้เรามาเห็นกายตนเองในรูปขันธ์เนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามีอะไรบ้างผมเส้นผมเป็นยังไงขนนะเส้นขนเป็นยังไงเล็บมือเล็บเท้าฟันที่อยู่ภายในปากหนังที่หุ้มกายเรา
นั่นเป็นกายภายนอกที่เราจับได้รูปคำก็ได้นะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าเราเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปภายในกายเราก็มีเนื้อมีเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกที่ศีรษะก็มีหัวกะโหลกที่คอก็มีกระดูกก้านคอที่หัวไหล่ก็มีกระดูกไหปลาร้าตามลำตัวก็มีซี่โครงมีกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือลำตัวเราก็มีซี่โครงมีกระดูกสันหลังร้อยรัดมาเป็นกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าก็เป็นรูปขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ภายในร่างกายเราถ้าเราเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปยังมีหัวใจมีตับมีปอดมีกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กในกระเพาะอาหารก็มีอาหารเก่าอาหารใหม่ในลำไส้ก็มีของปฏิกูลมีคูดมีมูดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อมันสมองรูปขันธ์นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเลยภายในร่างกายเรากำหนดดูว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงเป็นประโยชน์ไม่มีโทษให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายรูปขันธ์นี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาเหมือนแสงสว่างเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดย่อมหายไปความมืดนั่นก็คือความโลภก็ดีถ้าเราไม่เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราแล้วเราก็จะมีความโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้มีความโกรธมีทิฏฐิมีมานะมีอาฆาตพยาบาทมีความหลงหลงว่าร่างกายนี้สวยงามหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเราก็ยึดมั่นถือมั่นนะก็เป็นความมืดมาปิดบังใจเราเวลานี้เราทำสติทำสมาธิทำปัญญาปัญญาในที่นี้เหมือนแสงสว่างส่องมาให้เห็นใจว่าใจเรานั้นเกิดสติเกิดปัญญาเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งร่างกายนี้เป็นรูปขันธ์เป็นอสุภะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็ทำให้เรามีสมาธิเราก็ทำให้มากเจริญให้มากให้เรามาทำให้เรามาปฏิบัติภาวนาจิตตภาวนาทำให้ใจเราเจริญขึ้นเห็นขันธ์ทั้งห้าในตัวเราเวลานี้เราเอารูปขันธ์ร่างกายตนเองธรรมะอยู่ที่กายธรรมะอยู่ที่ใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาขันธ์เวทนาหมายถึงความรู้สึกเวทนาความรู้สึกทางกายก็ดีมีปวดมีเมื่อยมีทุกข์มีสุขเบาสบายมีอุเบกขาเฉยๆเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนิจจังเวทนาก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้
เวทนาความรู้สึกทางใจเราโทมนัสเสียใจคับแค้นใจโสมนัสมีความพอใจดีใจอุเบกขาเฉยๆเวทนาขันธ์ก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นกันสุขทุกข์ราคาเดียวกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทั้งเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีนะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราก็มาฝึกนะใจเราฝึกได้นะฝึกให้เห็นฝึกให้รู้ฝึกให้เข้าใจว่าเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายก็ดีเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจก็ดีนะเป็นขันธ์ 5เป็นอนิจจังเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาเวลานี้ต้องเห็นก่อนเวลาที่จะมาถึงตอนเราแก่เราเจ็บเราใกล้จะหมดลมขันธ์ 5เนี่ยก็จะบีบคั้นเราขันธ์ 5จะแตกดับเราอายุ60 70นะพอใกล้จะแตกดับเวทนาขันธ์ก็จะบีบคั้นเราจนเราทนไม่ได้ทำให้เรามีความทุกข์ยากลำบากเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะพิสูจน์ใจเราว่าเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาให้ใจเรานั้นมีที่พึ่งก่อนนั่งสมาธิเราก็ได้ประโยชน์นะให้ใจเราเห็นก่อนนะให้ใจเราเข้าถึงธรรมเตรียมใจไว้นะเวลามีเวทนาขึ้นมาเราก็จะได้ข้ามเวทนาได้สู้กับเวทนาได้นะปวดเมื่อยเราก็ทนได้นะใจเราเป็นทุกข์ร้อนอย่างไรเราก็วางเฉยได้นะให้เรามาปฏิบัติเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีนะให้เราอดทนไว้เห็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะเรื่องที่เราจำได้ก็เป็นอนิจจังเรื่องที่เราจำได้ก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานนะเรื่องที่เราจำได้ก็เป็นอนัตตาเราก็ยึดไว้ไม่ได้นะสัญญาขันก็มีอยู่ในขันทั้งห้าในตัวเราสังขารละขันสังขารคือความปรุงแต่งความคิดนึกนะถ้าเราปฏิบัติธรรมเราต้องเห็นสังขารตนเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอะไรคือสังขารในขันธ์ทั้งห้าที่เราปรุงแต่งคิดนึกชอบใจไม่ชอบใจที่เราปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีเรื่องที่เราคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรามีสังขารปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นเวลาคนตายไปเนี่ยก็จะนิมนต์พระมาชักผ้าบังสกุลพระท่านก็จะชักแล้วก็จะมีบทสวดอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขพระก็จะเตือนตนเองคนเราแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีอะไรนะอย่าไปทุกข์อย่าไปยินดีอย่าไปยึดมั่นเตสังวูปัสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะประโยคนี้นะเรา
พึงน้อมมาพิจารณาดูโยนิโสมนสิการนะน้อมมาดูว่าขันห้าเรามีสังขารละขันเนี่ยถ้าเราระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะก็หมายความว่าคิดนึกอะไรเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีนะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ดีเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ดีถ้าเรายึดไว้เราก็จะเป็นทุกข์เตสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะเรื่องไหนๆเราก็ระงับเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขังถ้าเรามาดูขันห้าเราเท่ากับว่าเราปฏิบัติธรรมน้อมเอาหลักธรรมมาปฏิบัติเห็นขันห้านี้เป็นของไม่เที่ยงเลยสังขารละขันวิญญาณขันวิญญาณก็เป็นอนิจจังวิญญาณก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นอนัตตาวิญญาณในที่นี้หมายถึงตามีจักขุวิญญาณตาเห็นรูปวิญญาณก็รับรู้ได้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหูก็มีโสตะวิญญาณเวลาหูได้ยินเสียงก็มีวิญญาณรับรู้โสตะวิญญาณคิดมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจมูกก็มีวิญญาณคานะวิญญาณเวลาได้กลิ่นชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นลิ้นก็มีชูหาวิญญาณกายก็มีกายวิญญาณใจก็มีมโนวิญญาณนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะถ้าเราน้อมมาปฏิบัติเราก็เห็นอุปาทานขันธ์ทั้งห้าในตัวเรารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรานั่งหลับตาเราก็มาเห็นขันห้าในตัวเราคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอน45พรรษาพระองค์ทรงนำหลักธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องขันธ์ 5มากที่สุดในจำนวน45พรรษาในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ก็ทรงเอาหลักธรรมอุปทานขันธ์ทั้ง5มาแสดงนะให้พวกเราหมู่มนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาโอกาสนี้เราก็ควรที่จะน้อมมาให้มาปฏิบัติธรรมโยนิโสมนสิการเห็นขันธ์ห้าในตัวเราตามความเป็นจริงให้เห็นว่าเป็นอุปทานขันธ์ทั้งห้าที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองฉะนั้นคนที่มาเห็นขันธ์ห้าในตัวเราก็เท่ากับว่าสามารถมีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนั่นเองเราก็ไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองปรารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะให้ใจของเรามีการปฏิบัติธรรมให้เรามีสติมีปัญญาเห็นขันธ์ห้าในตัวเราเรานั่งไปนานๆปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดขาเราก็เอาหลักธรรมมาเทียบมาเคียงเวทนาขันธ์เป็นอนิจจังเวทนาขันธ์เป็นทุกข์เวทนาขันธ์เป็นอนัตตาเ
ราลองเทียบเคียงแล้วเราก็มาพิจารณาด้วยพิจารณาดูเห็นขันธ์ห้าในตัวเราทำให้มากทำให้ใจเราเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนนะเวลาใดที่เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญานะเราก็จะเห็นธรรมะอยู่ในกายในใจเรานี่เองนั่งหลับตานะเราก็ใช้ตาสติตาสมาธิตาปัญญาเห็นขันธ์ห้าในตัวเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทำความรู้ทำความเห็นนั่งปวดนั่งเมื่อยแล้วก็อดทนคิดนึกอะไรแล้วก็รู้เท่าทันนะใจเราสงบนะเราก็รักษาใจให้ดีถ้าใจเราไม่สงบเราก็อย่าปล่อยใจเราก็ทำความเพียรน้อมมาดูกายเราน้อมมาพิจารณาอุปทานขันธ์ทั้งห้าสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้รูปูขันโธรูปขันเป็นอนิจจังเวทนาขันโธเวทนาเพื่อความรู้สึกก็เป็นอนิจจังสัญญาขันโธสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็เป็นอนิจจังสังขารักขันโธสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกก็เป็นอนิจจังเช่นกันวิญญาณักขันโธวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอนิจจังขันธ์ทั้งห้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็น้อมมาพิจารณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายนะให้มาเห็นตนเองผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเวทนาความรู้สึกทางกายก็ดีนะเวทนาทางใจก็ดีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสังขารคือความปรุงแต่งความคิดนึกเรื่องอะไรเราก็ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นเรื่องดีเราก็ปรุงแต่งเรื่องไม่ดีเราก็ปรุงแต่งเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเวลานี้ลองพิสูจน์ใจเราดูนะมันปรุงแต่งอะไรที่ใจเราบ้างปรุงแต่งเรื่องบุคคลคนนี้เราชอบคนนี้เราไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นนะเราก็ระงับสังขารตัวเราก็ไม่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนที่เรายึดไว้ชอบใจไม่ชอบใจก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารคือความปรุงแต่งปรุงแต่งเหตุการณ์ต่างๆที่เราชอบใจและไม่ชอบใจก็ดีเราก็ยึดไว้ไม่ได้เราก็วางใจปล่อยวางอย่าไปยึดกับอารมณ์เหล่านั้นเลยนะลองใช้สติใช้ปัญญาเตสังวูปัสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเรื่องต่างๆทั้งที่เป็นเรื่องดีเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่ไม่ดี
นะเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเตสังวูปัสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะเรามีสุขมีทุกข์เราสร้างขึ้นเองก็เวลานี้เราก็ใช้สติใช้ปัญญาระงับสังขารเตสังวูปัสโมสุขโขจะเป็นบุคคลจะเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องใดๆเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตหรือปัจจุบันนะเราก็ระงับสังขารเหล่านั้นเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตาเรามีทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติรู้จักทุกข์ว่าทุกข์เกิดจากไหนทุกข์ก็เกิดจากสมุทัยในใจเราสมุทัยคือตัณหาอุปาทานนี่เองตัณหาคือความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีทิฏฐิมีมานะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็สร้างขึ้นมาเองเพราะเวลานี้เราก็พิจารณาขันธ์ห้าแล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงนะว่าเราต้องเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุนะเหตุก็เกิดจากตัณหาอุปาทานนะเราก็ควรที่จะละที่เหตุไม่ใช่ไปละที่อื่นทุกข์มีเราก็เห็นเหตุเราก็ดับที่เหตุนะทุกข์มีนะแต่ไม่มีโทษทำร้ายใจเรานะร่างกายของเราเป็นขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาเห็นทุกข์แล้วก็มีสามารถมีปัญญาเห็นเหตุคือสมุทัยได้เราก็ดับทุกข์ได้นะดับโดยการที่เราน้อมหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์นะสภาวะในการดับทุกข์นั้นก็คือจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นอนาละโยการไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยที่เราพิจารณาเราก็มาใช้หลักที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธนะเราก็ไม่ไปพัวพันไม่ไปติดไม่ไปยึดนะเห็นทุกข์แล้วเราก็เห็นเหตุแล้วก็ดับทุกข์ได้ให้ใจเราเนี่ยเกิดสติเกิดปัญญามีทุกสมุทัยนิโรธและมรรคมรรคก็คือหนทางที่เรามาปฏิบัตินะทานศีลภาวนานี้นะเป็นเหตุให้เราเกิดสติเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะลำลึกชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสตินะตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบที่เรามาทำสมาธิเนี่ยนะให้เราข้ามนิวรณ์ห้าให้เราพิจารณาอุปทานขันธ์ทั้ง5ให้เราเกิดสติเกิดปัญญามีทุกข์แล้วเราก็เห็นเหตุเมื่อเห็นเหตุแล้วเราก็ดับเราก็ละที่เหตุนะมีนิโรธความดับทุกข์นะปฏิจาโคการสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปผัวพันกับตัณหาเหล่านั้น
เวลาใดที่เรามีทุกข์เราก็ตั้งหลักให้เรามีสติเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุเราก็ดับที่เหตุเราก็ไม่ไปพัวพันเตสังอุปสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องพึ่งตนเองให้มาปฏิบัติธรรมมีทุกข์แล้วเราก็มีปัญญาให้เราได้ถึงทางในการปฏิบัติดับทุกข์ได้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปให้เรากำหนดดูร่างกายตนเองน้อมเข้ามาเห็นร่างกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันนะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมเข้ามาสำรวจดูกายเราสงบมีเวทนาปวดเมื่อยก็ดีนั่งเบาสบายก็ดีสุขทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาน้อมเข้ามาดูอุปทานขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและขันธ์และวิญญาณขันธ์มีจริงๆนะคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์ถ้าเรามีปัญญาเราก็น้อมมาปฏิบัตินะเป็นโอกาสที่เราได้มาสร้างความดีให้ทานรักษาศีลมาภาวนาเห็นใจตนเองใจเราเป็นอย่างไรมีความอดทนไหมมีความสงบมากน้อยแค่ไหนเราได้พิจารณาร่างกายสังขารเป็นอย่างไรเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้นะเรามีหลักธรรมนะเรามีสติมีปัญญานะไม่ไปพึ่งใครนะพึ่งคุณของพระพุทธเจ้าคือพึ่งคุณของพระธรรมพึ่งคุณของพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้นะสงบก็ดีนะเราก็ทำความรู้หาโอกาสทำความสงบให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่สงบเลยเราก็เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนว่าใจเราสงบยากร่างกายเราเป็นกองแห่งทุกข์ใจเราก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็ไม่ประมาทหาหนทางประพฤติปฏิบัติทำใจให้เข้าถึงธรรมให้เข้าถึงความสงบเวลานี้เราก็มาทำสมาธิก็พอสมควรกับเวลานะเราก็มาทำความรู้ทำความเห็นเห็นหน้าตาเห็นใบหน้าตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเราทำสมาธิเบื้องต้นทำอย่างไรเวลานี้จะออกจากสมาธิเราก็ทำแบบเหมือนกับตอนต้นที่เราเข้าสมาธิให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เราทำความรู้ความเห็นให้เรามีสติอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโท
ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททุกครั้งไปนะให้เราทำสมาธิเป็นออกจากสมาธิเป็นเวลานี้ก็พอสมควรกับเวลากำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดช้าๆยกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆค่อยๆเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาถึงข้อด้านขวาแล้วก็ค่อยกำหนดความมือลงก็ค่อยความมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยๆกำหนดยกมือขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ค่อยเลื่อนไปค่อยๆกำหนดให้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวเลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายให้เรากำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายคว่ำมือลงช้าๆจับที่ข้อด้านซ้ายกำหนดดูเห็นกายเรานั่งพอเราเปลี่ยนอริยบทเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยมันก็หายไปให้เรารู้ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยปิดบังเวทนาทั้งหมดแล้วก็อย่าไปหวั่นไหวกับเวทนาที่เป็นทุกข์ถ้าเราเคลื่อนไหวเวทนาก็ดับไปจริงๆไม่ดับนะเพียงแค่ปิดบังเท่านั้นเองจากนี้ไปกำหนดที่มือขวาก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกช้าๆเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเลือกถึงคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณเวลานี้เราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนด้วยการภาวนาตอบแทนด้วยการปฏิบัติเป็นบุญอันสูงสุดหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปและระลึกถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญผู้มีพระคุณอบรมสอนสั่งมีเมตตาให้เรามาให้ทานรักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมพวกเราก็ขอปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณขอท่านเหล่านั้นมีแต่ความสุขขอท่านเหล่านั้นได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์หากท่านพ้นทุกข์อยู่แล้วพวกเราก็ขออนุโมทนาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยและระลึกถึงเจ้าหน้าที่เป็นหมอก็ดีเป็นพยาบาลก็ดีเจ้าหน้าที่ทุกคนหน่วยคัดกรองก็ดีที่ทำหน้าที่เสียสละช่วยเหลือพวกเราคอยดูแลปกป้องไม่ให้เกิดโรคระบาดโควิดขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยขอให้พ้นภัยอันตรายจากภัยโรคระบาดทั้งหลายให้ท่านมีผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยผลบุญที่เราทำแล้วเราก็ระลึกถึงผู้ซึ่งเจ็บป่วยก็ขอให้มียารักษาขอให้หายโดยเร็วพันบุคคลที่ไม่ป่วยเลยก็ขออย่าได้ประมาทก็ขอให้ทุกคนนั้น
มีทั้งยามีทั้งหมอรักษาไม่ให้ป่วยนะเราก็ขอให้เรามีโอกาสมีบุญรักษาให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขนะอย่าได้มีทุกข์เลยบุญที่เราทำนี้เราก็อุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายตลอดจนผู้ล่วงลับไปแล้วขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าใครก็ดีขอท่านเหล่านั้นได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ค่อยยกมือขึ้นมาจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญนะพวกเราก็มาสามัคคีพร้อมเพียงกันแผ่เมตตานะพลังบุญพลังสามัคคีนี้นะโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะก็อนุโมทนากับพระภิกษุคุณอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะเราอย่าได้ประมาทในช่วงมีโรคระบาดโควิด-19 นะแล้วก็ให้ความร่วมมือออกนอกเคหสถานที่พักเราแล้วก็มีหน้ากากติดไปด้วยนะป้องกันไว้ก่อนนะอย่าได้ติดโรคระบาดแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์หมั่นล้างมือนะเว้นระยะห่างทางสังคมนะเวลานี้เราก็ไม่ไปคุกคีในแหล่งอบายมุขนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงดื่มสุรานักเลงการพนันนะแล้วก็ให้หันมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างที่บอกถ้าเรามาทำความดีก็จะให้ชีวิตเรามีคุณค่าขึ้นมานะการให้ทานนี่เราเกิดมาชีวิตเนี่ยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สร้างบารมีนะทานบารมีเนี่ยท่านเอาธรรมะเนี่ยธรรมะเป็นทานเนี่ยให้คนพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพวงเป็นแบบเลยนะให้หมดเนี่ยให้คนพ้นทุกข์หมดใ
หมู่สรรพสัตว์เทวดาอินพรหมยมยักษ์ด้วยนะพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมะเนี่ย45 พรรษานะหลวงพ่อสนองกตปุญโญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเนี่ยเดินไม่มีใครมนุษย์ที่จะสามารถโปรดได้มากขนาดนี้นะพระองค์โปรดถึงเทวดาอินพรหมเลยนะยมยักษ์ด้วยสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติองค์โปรดให้คนมีธรรมะนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเท่ากับว่าเราได้รับความเมตตาจากพระพุทธเจ้าท่านโปรดมาตั้ง45 พรรษารวมมาแล้วเนี่ย 2,000 กว่าปีเรามีบุญนะท่านโปรดแล้วเราก็ได้มีปัญญามีโอกาสได้รับพระเมตตาจากพระองค์แต่ถ้าเราไม่เคยให้ทานเลยไม่รู้จักบุญเลยเนี่ยท่านโปรดมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเรายังไม่ได้เนี่ยถือโอกาสนี้เราก็รีบมาปฏิบัติธรรมนะให้อภัยทานจากนี้ไปเราก็เห็นแล้วว่าคนเรามันตายกันง่ายนะตายเป็นง่ายมากเพราะว่าคนเราความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่ได้ความเจ็บเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่ได้ความตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่ได้ทุกวันนี้โควิดเนี่ยก็เป็นธรรมดาหนีโควิดไปไม่ได้หรอกเราต้องอยู่กับเขาเนี่ยความตายก็หมายความว่าใกล้แล้วก็ชิดเข้ามาแล้วเราจะไปโกรธกันเลยนะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราโกรธใครเกลียดใครพยาบาทใครนึกถึงพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงมีเมตตาเราก็เอาหลักธรรมเนี่ยโกรธใครเกลียดใครก็ขอให้อโหสิกรรมกันนะให้บุญเกิดขึ้นในใจเราในการให้ทานเนี่ยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้สิ่งของทำได้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ทำแล้วก็ได้ด้วยให้อภัยทานขอให้เขาเนี่ยมีทุกข์แล้วพ้นทุกข์พระองค์ชนะมารเนี่ยไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้ทำร้ายไม่ได้คิดร้ายเลยเพียงเอาบารมี10 ทัศน์ให้พญามารแล้วก็หมู่เสนามารด้วยนิทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีพระองค์เอาบารมีมาแสดงหมู่มารทั้งหลายก็แพ้บุญฉะนั้นโอกาสเนี้ยเราก็มาสร้างบุญสร้างบารมีกันนะอย่ามาสร้างบาปสร้างโทษสร้างกรรมให้กับใจเราเลยเกิดมาเราก็เอาหลักพระพุทธเจ้านะมาให้ทานกันดีกว่านะให้อภัยทานนะโกรธใครเกลียดใครก็ให้อภัยกันนะขอให้เขาหมดไปจากใจเราขอให้เขาให้อภัยเราขอให้เราเนี่ยโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะไม่ว่าจะเป็นใครนะไม่ว่าจะเป็นใครนะเราทำแล้วสบายใจถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่สบายใจนะเรานั่งสมาธิก็เพื่อสิ่งนี้แหละให้มาเห็นใจตัวเองแล้วก็เห็นว่าเนี่ยใจเราไม่ดีเลยเราก็มีปัญญาเหมือนมีแสงสว่างความมืดก็หายไปเราก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมนะวัตถุทานเราก็ให้ได้นะเช่นสิ่งของเนี่ยหรือแม้แต่การหยิบยื่นให้โอกาสกันช่วยเหลือกันเช่นโควิด-19เนี่ยนะเรามีน้ำใจให้น้ำใจกันให้ความร่วมมือเขาให้บอกว่าใส่หน้ากากเราก็ร่วมมือร่วมแรงกันเขาให้หมั่นล้างมือเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เราเว้นระยะห่างเราก็มีน้ำใจนะหมอก็ลำบากนะเจ้าหน้าที่ลำบากนะเราก็แสดงน้ำใจ
ให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยตัวเราก็ไม่ประมาทให้ปลอดภัยแค่ทานเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาถ้าทุกคนมีทานนะเหมือนหมอเหมือนแพทย์เหมือนพยาบาลเหมือนเจ้าหน้าที่เขามีน้ำใจเขาให้เราขนาดนี้ถ้าเราไม่เห็นนะไม่เห็นน้ำใจขนาดนี้เราก็ต้องทำสติให้มากเลยว่าโอ้เรานี่ต้องคิดถึงเขาแล้วเขาให้คนป่วยคนเจ็บคนไม่ป่วยคนไม่เจ็บให้ปลอดภัยแล้วเราจะตอบแทนด้วยอะไรนะเราไม่เห็นน้ำใจความดีงามน้ำใจที่สูงส่งของแพทย์ของหมอของพยาบาลของเจ้าหน้าที่บ้างเลยเพราะเรามีน้ำใจเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขนะทุกคนปลอดภัยหมอก็ปลอดภัยทุกคนก็ปลอดภัยถ้าทุกคนเอาธรรมะมาปฏิบัตินะการให้ทานเท่านี้ขาดไม่ได้เลยนะทานด้วยวัตถุทานด้วยธรรมทานนะด้วยอภัยทานทำได้เดี๋ยวนี้เลยนะใจเราเนี่ยจากไม่มีก็มีขึ้นมาได้คือบารมีเมื่อเรามาทำให้ทานแล้วที่เรามาวัดมาปฏิบัติมาฟังธรรมเนี่ยก็คือรักษาศีลไปด้วยเช่นวันนี้วันเสาร์เนี่ยปกติเราก็จะมีถือศีลอุโบสถบวชเนกขัมมะนะศีลเนี่ยคือเครื่องป้องกันไม่ให้เราทำบาปศีลเป็นเครื่องป้องกันเป็นกำแพงเป็นสิ่งกั้นไม่ให้เราทำบาปทั้งกายวาจาไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียนี่คือไม่ทำบาปทางกายวาจาก็คือไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาเนี่ยพอมีศีลแล้วกล่าวไม่ได้บาปก็ไม่มีถ้าเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็รักษาใจเราด้วยให้ใจเราไม่โลภไม่โกรธให้ใจเรามีสติไม่หลงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำไม่มีใครให้เราได้ศีลก็คือเจตนาที่เรารักษาไม่ฆ่าใครยุงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งเราก็ไม่คิดจะฆ่ามีเมตตาตรงกันข้ามเรามีศีลแล้วก็มีธรรมไม่ฆ่าแล้วก็ยังมีเมตตาไม่ขโมยแล้วยังมีกรุณาตรงข้ามกันมีศีลแล้วมีธรรมของคนอื่นไม่ใช่ของเราเราก็ไม่หยิบไม่เอาเรายังมีกรุณาเก็บไว้ให้เคินเจ้าของนะหรือมีกรุณาคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นนะไม่ทำร้ายใครแล้วไม่เอาเปรียบใครแล้วยังมีเมตตากรุณาที่คิดจะให้คนอื่นพ้นทุกข์ด้วยให้คนอื่นไม่มีทุกข์ด้วยนะอย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลเขามีเมตตามีกรุณาคิดจะให้คนอื่นพ้นทุกข์แล้วยังกระทำด้วยคอยฉีดคอยรักษาคอยปกป้องเขาไม่ทำบาปแล้วยังทำบุญอีกนะก็เป็นเหตุให้เราเห็นตัวอย่างไม่ผิดลูกผิดเมียแล้วเรายังมาถือศีลพรหมจรรย์อีกมาบวชในขัมมะอีกไม่ไปข้องเกี่ยวในกามคุณกามคุณในที่นี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณก็คือในตัวเราแหละตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างตาหูจมูกลิ้นกายนะชอบอะไรตาก็ชอบรูปสวยๆหูก็ชอบเสียงดีๆจมูกชอบกลิ่นลิ้นชอบรสกายชอบสัมผัสเนี่ยเป็นกามคุณนะทำให้เราลุ่มหลงถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราก็มาบวชในขัมมะเนี่ยไม่ไปติดอยู่ในกามคุณก็รักษาศีลไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียคนที่มาบวชรักษาศีลก็ไม่กล่าวคำหยาบแน่นอนกล่าวคำหยาบไม่ได้กล่าวคำหยาบแล้วคนได้ยินก็ไม่สบายใจคนพูดเนี่ยคนกล่าวก็ไม่สบายใจกล่าวคำโกหกกล่าวคำเพ้อเจ้อกล่าวคำนินทาให้ร้ายเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ย
คนไม่สบายใจเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนั้นคนมีศีลเนี่ยก็จะสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุขมีความสุขทั้งตนเองมีความสุขทั้งคนที่อยู่กับเราเขาจะไว้ใจเราว่าคนนี้มีศีล นะจะไม่ใช่วาจาทำร้ายเราคนนี้มีศีล นะก็มีเมตตามีกรุณาแล้วก็ปฏิบัติ ด้วยมีทานมีศีลมีภาวนาภาวนาอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นอะไรเจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาสุตมยปัญญาหมายถึงว่าปัญญาเกิดจากการฟังถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราก็บางทีมีปัญญาแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้พ่อแม่ให้ร่างกายเลือดเนื้อมาให้ชีวิตมามีประโยชน์มากถ้าเรามาฟังธรรมเนี่ยสุตมยปัญญามีปัญญาเกิดจากการฟังพระสัทธรรมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยกลัวบาปจะทำให้เราไม่ประมาทอยากทำความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาจะเป็นผู้ไม่ประมาทสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาคือพอเรามานั่งสมาธิเนี่ยใจเราก็มาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปาลบความเพียรเผากิเลสเผากิเลสสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็ลองคิดดูนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยเราก็พิจารณาขันห้าเนี่ยขันห้าในตัวเราเนี่ยจินตามยปัญญาเนี่ยมาคิดดูมาพิจารณาดูว่าอะไรคือขันทั้งห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันและวิญญาณขันเนี่ยนึกเอาไว้ท่องเอาไว้จำเอาไว้โยนิโสมนสิการน้อมมาปฏิบัติเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงสั่งสอนอุปทานขันธ์ทั้ง5มากที่สุดนะมากที่สุดเลยในธรรมทานที่พระองค์ประทานให้เนี่ยให้ทั้งหมู่เทวดาอินพรหมยมยักษ์แล้วก็หมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5พระองค์ทรงแสดงมากที่สุดฉะนั้นเวลาใดที่เราปฏิบัติธรรมเราก็เอาหลักธรรมเนี่ยมาปฏิบัติขันธ์5อยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมฉะนั้นเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยากเห็นธรรมะก็มาเห็นกายเห็นใจเราเห็นขันธ์5ในตัวเราเนี่ยเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเห็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์ทรงสั่งสอนไว้มากที่สุดให้มาเห็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดปัญญาจินตามยปัญญาการที่น้อมเอาธรรมะมาพิจารณามาไต่ตองมาคิดให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจก็เป็นปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือการที่เรามาทำสมาธิเนี่ยเป็นปัญญาที่ดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะเราจะมีที่พึ่งอันแท้จริงก็คือปัญญาตรงนี้แหละภาวนามยปัญญาพยาบาทมันอยู่ในใจเราใครก็ไม่เห็นเราก็มาภาวนาให้เห็น
แล้วเราก็มีเมตตาอโหสิกรรมเอาพยาบาทเนี่ยที่เป็นทุกข์ออกไปรักษาใจเราได้ความโลภเนี่ยที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับอยากมีอยากเป็นอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยพอเรามาดูเห็นขันธ์ทั้ง5ในตัวเราแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเตือนใจตัวเองเปลี่ยนใจเราได้ให้เราเห็นพระไตรลักษณ์ดีกว่าเห็นความโลภแล้วก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจพระรัตนตรัยพระแปลว่าผู้ประเสริฐรัตนะคือสิ่งที่มีค่าไตรก็คือ3พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แลกกับความโลภในใจเราดีกว่านะมีแล้วเย็นกายมีแล้วเย็นใจมีแล้วสงบกายมีแล้วสงบใจถ้าเรามีความโลภกายก็ร้อนใจก็ร้อนแต่ถ้าเรามีพระรัตนตรัยแล้วมีค่ากว่านะตนเองก็จะมีมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติสมบัติที่เรามีในโลกเนี่ยเอาไปไม่ได้นะตายหมดผมเส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งอยากจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีพระรัตนตรัยให้ทานรักษาศีลภาวนาเอาไปได้หมดเลยนะเราทำมาทั้ง60ปีไม่ต้องจำบุญเขาจะตามไปเองนะถ้าเราทำบาปไม่อยากได้ไม่ต้องกลัวหนีไม่พ้นก็จะตามเราไปอีกทุกอีกความโลภโกรธหลงเนี่ยจะตามเราไปอีกดังนั้นพอเรามาภาวนาก็จะเห็นความโลภความโกรธความหลงมีจริงหลงไปเลยไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยนั่งสมาธิหลงไปเลยขาดสติขาดปัญญาไม่กลัวบาปเลยแต่พอมาภาวนาแล้วกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบนะบาปนี้มีหิริละอายมีโอตตปะกลัวบาปนะบาปนี้กลัวนะก็ทำให้เราเนี่ยมีที่พึ่งอันแท้จริงอันที่พึ่งอันแท้จริงเราต้องสร้างขึ้นมานะในสมัยพุทธกาลนะมีพ่อค้า2คนมาจากต่างเมืองมาที่สาวัตถีเนี่ยก็เห็นคนไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมคนพี่ก็แปลกใจเอาเกวียนมา500นะมาทั้งเรือนะสินค้ามากมายแต่ทำไมคนเข้าวัดฟังธรรมกันก็ลองตามไปดูพระเจ้าก็ทรงสั่งสอนธรรมะที่วัดเชตวันว่าคนเราเนี่ยอย่าได้ประมาทเลยนะสุดท้ายแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายนะมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาสมบัติอะไรที่มีไว้ก็เพียงแค่อยู่กับเราไม่ถึง100ปีขอให้เราให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมเถอะนะอันนี้จะมีค่ากว่าไม่ต้องขนด้วยนะไม่ต้องจำด้วยนะบุญที่ทำไว้มากมายแค่ไหนก็จะเป็นของเราไม่หายพ่อค้าคนนี้ก็ดีใจนะฟังธรรมแล้วก็ขอบวชเลยก่อนจะบวชก็ไปบอกน้องชายก่อนบอกสมบัติที่เรามีที่แบ่งกันคนละครึ่งให้น้องหมดเลยตัวเราจะบวชแล้วเมื่อคิดอย่างนี้ได้ก็มาขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้บวชนะบวชให้เป็นพระภิกษุบวชแล้วเนี่ยพระรูปนี้ก็คิดถึงบ้านที่บ้านเนี่ยเป็นพวกที่เรียกว่าดุร้ายไม่เคยมีพระพุทธเจ้าไม่เคยมีพระธรรมไม่เคยมีพระสงฆ์เพราะมาจากเมืองอื่นนะก็มาขอทูลว่าหม่อมฉันเนี่ยจะขอกลับไปที่บ้านเกิดนะเพราะที่บ้านเนี่ยไม่มีใครบวชไม่มีใครรู้เลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยากกลับบ้านนะพระเจ้าว่าที่บ้านเธอเนี่ยมีแต่คนดุร้ายทั้งนั้นเลยเมืองนี้มีชื่อว่าสุนาปรันตะพระภิกษุรูปนี้ชื่อว่าพระปุณณะพระปุณณะทูลขอว่าหม่อมฉันอยากกลับบ้านพระเจ้าก็ลองถามดูว่าปุณณะถ้าเขาด่าเธอจะว่ายังไงเหมือนกับเป็นด่านทดสอบก่อน
ถ้าที่บ้านเธอสุนาปรันตะเป็นคนดุร้ายไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ด่าเธอจะว่ายังไงพระปุณณะก็ทูลตอบว่าหม่อมฉันก็คิดว่าถ้าเขาด่าก็ดีกว่าเขาเอาไม้ตีพระเจ้าค่ะพระปุณณะถ้าเขาตีเธอจะว่ายังไงพระปุณณะก็มีทางออกนะก็บอกว่าหม่อมฉันก็คิดว่าถ้าเขาตีก็ดีกว่าเอามีดมาแทงพระเจ้าพระปุณณะถ้าเขาเอามีดมาแทงเธอจะว่ายังไงพระปุณณะก็คิดอีกนะก็ทูลว่าถ้าเขาเอามีดมาแทงเนี่ยหม่อมฉันก็คิดว่ายังดียังไม่ตายพระพุทธเจ้าก็ชมเชยว่าดีนะแต่คือก็แทงเธอแล้วเธอตายจะว่าไงเพราะที่เมืองสุนาปรันตะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีศีลไม่มีธรรมพระปุณณะว่าถ้าหม่อมฉันตายก็ไม่เป็นไรก็ใช้กรรมไม่ได้ไปก่อกรรมพุทธเจ้าก็เห็นน้ำจิตน้ำใจของพระปุณณะเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้นะก็จึงประทานโอวาทโอวาทเนี่ยเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันเนี่ยพระองค์ก็ส่งให้โอวาทกับพระปุณณะว่าปุณณะเธอมีตานะตาของเธอได้เห็นรูปเธอระวังใจให้ดีปุณณะเธอมีหูนะหูของเธอได้ยินเสียงระวังใจให้ดีปุณณะเธอมีจมูกถ้าเธอได้กลิ่นเธอระวังใจให้ดีปุณณะเธอมีลิ้นนะถ้าถูกรสเธอต้องระวังใจให้ดีปุณณะเธอมีกายสัมผัสเมื่อถูกเยือกร้อนอ่อนแข็งแล้วระวังใจให้ดีปุณณะเธอมีใจนะอารมณ์ที่คิดนึกปรุงแต่งนะต้องระวังใจให้ดีพระปุณณะก็น้อมเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักว่าระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสธรรมลมแล้วก็อย่าให้ใจเนี่ยมีความโลภโกรธหลงพอถึงเมืองสุนาปรันตะแล้วก็เอาธรรมะปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์แล้วก็สามารถเอาธรรมะที่พระปุณณะเนี่ยได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติที่เมืองสุนาปรันตะจนเมืองสุนาปรันตะเนี่ยมีคนประพฤติปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้เลยนะจนถึงทุกวันนี้เลยนะพระปุณณะเนี่ยเอาธรรมะที่พระองค์ประทานให้นะแล้วก็ได้ปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์แล้วก็เอาหลักธรรมไปเผยแผ่ที่เมืองสุนาปรันตะเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เลยนะจนถึงทุกวันนี้เลยนะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญพาไปธรรมญาตาครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเมืองบอมเบย์ก็มีสถูปของพระปุณณะในยุคปัจจุบันเลยนะเมืองมหาราชตะเนี่ยทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเมืองมหาราชตะหลวงพ่อน้องก็พาไปที่ตรงเนี้ยแล้วก็เดินจากบอมเบย์เดินไปที่จันตาอโลล่าครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อพาเดินธรรมญาตานั่นเราก็ระลึกถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เกิดสติเกิดปัญญาได้จากการที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำมาปฏิบัติจินตามยปัญญาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมมาพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มีนะแล้วก็คิดสิพิจารณาสิว่าเราเจอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเนี่ยต้องทำใจอย่างไรพระเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วเราก็มาภาวนามาดูขันธ์ทั้ง5มาดูอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นใจเรารู้ว่าคำสอนของพระเจ้ายังเป็นจริงอยู่นะพระองค์เหมือนกับของที่ปิดก็เปิดให้แล้วก็บอกทางให้ด้วยแล้วก็จุดประทีปให้ด้วยทางที่เราจะมาปฏิบัติก็ตรงตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เองเวลาสัมผัสแล้วมีสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมแล้วเราก็รักษาใจให้ดีให้ใจเรามีสติให้ใจเราเนี่ยเหมือนมีกับว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจ
เราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอันแท้จริงนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านนะอย่าได้ประมาทนะให้เรามีน้ำใจกับคนที่คิดดีหวังดีทำดีกับเรานะโดยเฉพาะหน่วยแพทย์หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่เป็นผู้เสียสละนะเหมือนกับว่าช่วยทุกคนนะหลวงพ่อสนองก็ตอบประโยชน์เปรียบเปรยว่าผู้ที่เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาคอยช่วยชีวิตคนนะคนป่วยคนเจ็บเนี่ยพอมีหมอมียารักษาแล้วเขาป่วยเขาเจ็บเขาหายเนี่ยเขาค่อยมีชีวิตที่ดีขึ้นมาเหมือนกับเขาเนี่ยได้รับความสุขนะได้รับความเมตตาจากหน่วยแพทย์แล้วก็หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนงั้นพวกเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เราช่วยกันมีน้ำใจนะดูแลกันและกันก็อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บหากมีการเจ็บป่วยก็ขอให้มียารักษาถ้าไม่ป่วยเราก็ขออย่าได้ประมาทอย่าได้ป่วยให้เรามีทั้งยาทางโลกแล้วก็ยาทางธรรมนะคือธรรมะโอสถรักษาใจเราให้เราถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ